โยสวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีชาวคอหนังทุกคนนะครับและนี่คือคอหนังสองโปรแกรมเข้าสู่เดือนเมษายนนี้แล้วนะฮะสำหรับปี2019เป็นเดือนที่หลายๆคนรอคอยมากที่สุดในปีนี้เลยนะฮะเพราะว่ามีหนังฮีโร่หลากหลายเรื่องหลายรถมาฉายในเดือนนี้ครับโดยในหนังเดือนนี้จะมีหนังเรื่องไหนที่น่าดูกันบ้างน่าสนใจเนี่ยผมก็จะเอามานำเสนอเหมือนเดิมนะฮะตามสไตล์บ้านๆคุยกันขำๆละกันนะฮะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาไปเริ่มกันเลยดีกว่าครับมาที่สัปดาห์แรกของเดือนนะฮะวันที่4เมษายนครับเรื่องแรก A Dog's Way Home เพื่อนรักผจญภัย400ไมล์ครับผมเป็นหนังที่สร้างมาจากนักเขียนเดียวกันกับ A Dog's Purpose นะฮะดูจากเทคแล้วอะไรเนี่ยช่างคุ้นๆไหมและเรื่องราวเนี่ยก็จะคล้ายๆกันนะฮะโดยจะเป็นการเล่าเรื่องราวของเจ้าหมาตัวนึงนะฮะซึ่งต้องพัดพรากกับเจ้านายของเขานะฮะแล้วก็เดินทางตามหาเจ้านายโอ้โหกว่า400ไมล์เลยฮะรักแท้ที่ไม่ยอมแพ้ระยะทางนะฮะมันจะเจอเจ้านายไหมอะไรยังไงก็ต้องไปติดตามมันเองแล้วกันนะครับแม่คนรักหมาเนี่ยไม่ควรพลาดนะหนังเรื่องนี้เรื่องที่2นะฮะ Kamen Rider Heisei Generations Forever รวมพลัง Mask Rider เป็นธรรมเนียมทุกๆปีนะฮะที่ Kamen Rider เนี่ยจะมี The Movieทุกปีนะฮะช่วงหลังเนี่ยผมอาจจะไม่ค่อยได้ดูนะฮะเรื่องนี้ก็มาอีกแล้วนะฮะก็เป็นอะไรที่น่าสนใจไม่น้อยนะใครที่ชอบKamen Rider นะฮะโดยเรื่องราวของ The Movie ในหนังเรื่องนี้นะฮะจะเกิดเหตุการณ์ประหลาดที่ส่งผลกระทบต่อ Mask Rider ในยุคเฮเซทุกคนนะฮะความทรงจำของ Mask Rider ทุกตัวค่อยๆเลือนหายไปจากความทรงจำของผู้คนกับกลายเป็นเพียงรายการความสร้างบันเทิงหน้าจอโทรทัศน์นะฮะเพราะว่ามีเด็กคนนึงนะฮะผู้ขังไขมาสไรเดอร์ไปอธิษฐานต่อฟูทารอสว่าขอให้มาสไรเดอร์ไม่มีอยู่จริงทำให้พรของเขาเนี่ยเป็นจริงขึ้นมานะฮะก็เลยลำบากไปถึงมาสไรเดอร์บิลตัวใหม่ล่าสุดและก็ราชาแห่งมาสไรเดอร์ไรเดอร์ GO นะฮะต้องมาร่วมมือกันทำให้คำสาปนี้หายไปนะครับผมโอ้โหแหมน่าดูไม่น้อยนะดูจากอ่านพล็อตเรื่องเนี่ยใครที่ชอบมาสไรเดอร์เนี่ยไม่ควรพลาดนะผมว่านะครับมาเรื่องที่3นะฮะนี่น่าจะเป็นหนังที่น่าดูที่สุดประจำสัปดาห์แรกเลยนะฮะกับหนังฮีโร่อย่างชาแซมฮ่าฮ่า DC ส่งเข้าประกวดครับโดยจะเป็นเรื่องราวของเด็กหนุ่มบิลลี่แบสสันนะครับเด็กน้อยในบ้านอุปถัมภ์วัย14ปีฮะที่บังเอิญไปได้พลังซูเปอร์ฮีโร่จากพ่อมดผู้อ่อนโยนครับผมโดยการตะโกนคำว่าชาแซมเนี่ยก็สามารถแปลงร่างเป็นผู้ใหญ่ที่มีพละกำลังมหาศาลนะฮะแล้วก็บินได้แล้วก็ยิงสายฟ้าได้อีกต่างหากดูจากหน้าหนังแล้วเนี่ยน่าจะเป็นฮีโร่ที่มีความกระเรียนไม่น้อยนะฮะสำหรับชาแซมจริงๆแล้วเนี่ยมีรอบพิเศษไปตั้งแต่วันที่1ถึง3แล้วนะฮะก็น่าจะมีคนไปดูรอบพิเศษมาเยอะแยะเต็มไปหมดนะฮะส่วนคนที่อยู่ต่างจังหวัดก็ไปดูรอบนี้แล้วกันนะฮะจะเป็นหนังอีกเรื่องของ DC ที่ประสบความสำเร็จหรือไม่ต่อจากอควาแมนยังไงเราก็ต้องติดตามกันนะฮะส่วนตัวแล้วก่อนจะมีหนังเนี่ยผมไม่รู้จักนะชาแซมเนี่ยแต่พอมาเห็นแล้วมันก็น่าดูดีอ่ะคล้ายๆซูเปอร์แมนกินเกียร์นะฮะเรื่องต่อมานะฮะเป็นหนังไทยเรื่องแรกของเดือนนี้นะฮะที่น่าดูมากๆนะครับอย่าง Sisters กระสือสยามครับผมมาอีกแล้วครับกระสือหลังจากเดือนที่แล้วเนี่ยดูแสงกระสือไปแล้วนะฮะก็มาดูการตีความกระสือแบบคุณปรัชญาปิ่นแก้วกันต่อแล้วกันนะฮะเรื่องราวเนี่ยจะเล่าถึงความรักความผูกพันของโมราและวีนาสองสาวพี่น้องเมื่อคนหนึ่งกำลังรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของร่างกายที่กำลังจะเป็นกระสือส่วนอีกคนเนี่ยต้องเดินตามสายเลือดนักล่านะฮะจากความแค้นที่ฝังลึกในอดีตกับกระสือคู่อาฆาตสู่การต่อสู้ชะตากรรมที่ขัดแย้งกันอย่างรุนแรงเรื่องราวเนี่ยดูท่าจะซับซ้อนน่าดูนะฮะอย่างเงี้ยต้องไปดูในหนังเองนะฮะจากตัวอย่างอะไรต่างๆเนี่ยแทบจะงงไม่น้อยนะฮะข้อมูลเลยผมนี่เดาไม่ได้เลยอาจจะไปเผยในหนังนะฮะเป็นหนังอีกเรื่องที่น่าดูพอสมควรสำหรับหนังไทยครับผมมาอาทิตย์ที่2กันเลยแล้วกันนะครับโอ้โหวันที่11นะฮะเรื่องแรกกับ Hellboy Legendary ส่งเข้าประกวดนะฮะเป็น Hellboy เวอร์ชั่นรีบูทใหม่นะฮะรีเมคใหม่ไม่เกี่ยวกับเวอร์ชั่นเดิมที่เราเคยได้ดู2ภาคนั้นนะครับโดยจะได้นักแสดงนำอย่างเดวิดฮาร์เบอร์มารับบทเป็น Hellboyเรื่องราวเนี่ยจะเล่าผ่านอสูรสีแดงเพลิงจากขุมนรกนะฮะผู้มีชาติกำเนิดเป็นปริศนานะครับมาพร้อมกับแขนขวาอันทรงพลังและต้องต่อสู้ในสงครามระหว่างมนุษย์และสิ่งที่อยู่เหนือธรรมชาติครับผมรวมไปถึงการเผชิญหน้ากับแม่มดสุดแกร่งที่มาพร้อมกับความแค้นอันเต็มอกนะฮะทั้งเรื่องนี้เราก็น่าจะต้องไปตามหาตัวตนของเฮลบอยนะฮะว่าที่มากำเนิดเขาเป็นใครอะไรยังไงแล้วก็มีฉากแอคชั่นสุดมันซึ่งไม่รู้ว่าในไทยเนี่ยจะเข้าเป็นเรท R หรือเปล่านะฮะตอนแรกหนังเรื่องนี้จะลงเป็นเรท R ถ้าเรท R นี่คงจะโอ้โหหนัวแบบสะใจคอ
ฮาร์ดคอร์แน่ๆนะครับยังไงก็น่าดูครับเรื่องนี้แนวปีศาจฮีโร่นะครับมาเรื่องต่อมานะฮะมาแนวหนังผีกันบ้างนะครับกับเพสซิเมทารีกับจากป่าช้าครับผมเป็นผลงานจากนักวิทยายชื่อดังของสตีเฟนคิงเรื่องหนึ่งเลยนะฮะนำกลับมารีเมคใหม่มาทำใหม่อีกเหมือนกันครับโดยหนังเนี่ยจะเล่าเรื่องราวของดร.รูอิสคลีสซึ่งย้ายบ้านจากบอสตันมาอยู่ในเมืองชนบทแถบรัฐเมนนะฮะพร้อมกับเรเชลภรรยาของเขาและก็ลูกๆ2คนเขาค้นพบสถานที่ฝังศพลึกลับอยู่ลึกเข้าไปในป่าข้างบ้านของพวกเขานะฮะและก็ต่อมาเกิดโศกนาฏกรรมกับลูกของเขานะฮะทำให้เขาเนี่ยค้นหาความลับของป่าช้าสถานที่ใกล้บ้านของเขาครับเรื่องราวมันจะหลอนอะไรสักขนาดไหนเนี่ยเราก็ต้องไปดูกันเองนะครับโอ้โหแค่อ่านเรื่องย่อนี่ก็น่าจะหลอนไม่แพ้หนังผีสยองขวัญแบบเด็ดๆเลยนะฮะต้องดูเรื่องนี้นะฮะมาที่อาทิตย์ที่3นะฮะเริ่มเข้าตั้งแต่วันที่17นะฮะแล้วก็วันพฤหัสที่18นะฮะวันพุธก่อนนะฮะ The Curse of the Weeping Woman คำสาปมรณะจากหญิงร่ำไห้ครับผมเป็นหนังเรื่องใหม่ครับผมที่ถูกบรรจุเข้าไปอยู่ในจักรวาลผี Conjuring เรียบร้อยแล้วนะฮะเพิ่งประกาศออกมาไม่ถึงเดือนนะฮะเราก็จะได้ดูหนังเรื่องนี้ต่อเลยนะฮะโอ้โหตัวอย่าง Annabelle เพิ่งฉายไปไม่กี่วันเนี่ยมีไอ้ผีตัวเนี้ยโผล่มาเป็นอีเตอร์เอกด้วยนะฮะหนังจะเล่าเรื่องราวของลาโยโรน่าหญิงร่ำไห้วิญญาณร้ายนะฮะเธอติดอยู่ในโชคชะตาอันเลวร้ายซึ่งเกิดจากน้ำมือของตัวเองนะครับเมื่อเธอเนี่ยยามมีชีวิตกดลูกตัวเองจมน้ำตายแล้วก็กระโดดน้ำตายไปร้องไห้อย่างเจ็บปวดนะฮะทำให้เธอเนี่ยกลายเป็นตำนานหลอกหลอนมาจนถึงทุกวันนี้นะครับโดยในปี1970เนี่ยมันน่าจะไปตามหลอกหลอนเอาชีวิตเด็กซึ่งอยู่กับนางเอกนะครับเรื่องราวสุดสะพรึงกลัวเนี่ยจะน่ากลัวขนาดไหนเราต้องไปดูกันนะฮะโอ้โหผมเคยดูตัวอย่างนะหนังเรื่องนี้ผีแม่งโคตรน่ากลัวเลยเหี้ยใส่ชุดแต่งงานอย่างเงี้ยแล้วมันจะเอาชีวิตเด็กอะเอาชีวิตเด็กไปด้วยลงน้ำอะหูยเหี้ยหลอนนะฮะน่าดูสัตว์นะต้องดูครับว่ามันจะไปเชื่อมกับพวกจักรวาลคอนจูริงยังไงนะฮะน่าลุ้นอยู่เรื่องต่อมานะครับกับหนังเรื่องสงกรานต์แสบสะท้านโลกันครับผมนี่เป็นหนังไทยที่รวบรวมนักแสดงตลกจากบริษัทฮาไม่จำกัดนะฮะใครชอบแนวนี้ก็น่าจะน่าดูนะฮะก่อนสงกรานต์ด้วยนะครับเนี่ยก็เรื่องราวเนี่ยจะเกี่ยวกับค่ายมวยค่ายหนึ่งนะฮะซึ่งนักมวยของเขาเนี่ยมีปัญหาบาดเจ็บจากการชกล่าสุดทำให้ต่อยต่อไปไม่ได้หัวหน้าค่ายมวยอย่างนักคอมนะฮะก็เลยหาลูกทีมคนใหม่นะฮะนักมวยคนใหม่ซึ่งหาไม่ได้เลยนะฮะปรากฏว่าโรเบิร์ตสายควันเนี่ยมารับช่วงต่อนี้นะฮะก็ต้องเทรนโรเบิร์ตสายควันเพื่อไปชกต่อยให้ได้ในไฟท์จริงนะฮะเรื่องราวนี้ก็คงจะแฝงไปด้วยความฮาอะไรแบบนี้แน่นอนนะฮะเกี่ยวกับการต่อยมวยน่าสนใจอยู่นะครับสำหรับสงกรานต์นะฮะโอ้โหชุ่มฉ่ำกันก่อนสงกรานต์เลยหนังเรื่องต่อมานะฮะที่ดูแล้วเนี่ยจะน่าดูไม่แพ้กันก็คือเรื่อง Fighting with Family สู้ท้าฝันเพื่อครอบครัวนะฮะโอ้โหแสดงนำโดย The Rock เป็นเรื่องราวของครอบครัวลิกกี้จูเลียเพจและแซคพวกเขาเลี้ยงชีวิตด้วยการเป็นนักมวยปั้มในเวทีเล็กๆนะฮะต่อมาเพจและแซคได้รับการติดต่อให้ไปทดลองคัดเลือกเป็นนักมวยปั้ม WWE นะฮะโอ้โหค่ายใหญ่มาเองทั้งคู่จึงคว้าโอกาสสำคัญครั้งนี้ไว้นะฮะเพื่อพลิกฝันสู่อนาคตอันสดใสแต่ยังไงก็ตามพี่น้องคู่นี้รู้ดีว่าการก้าวไปเป็นซุปเปอร์สตาร์จะส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ของพวกเขานะฮะโอ้ดูแล้วเนี่ยน่าจะเป็นการไต่เต้าไปสู่นักมวยปั้มเลยใครชอบดูมวยปั้มเนี่ยต้องดูเรื่องนี้นะฮะดูแล้วเนี่ยน่าจะสะพรึงไม่น้อยนะฮะโอ้โหเดเวนจอร์สันมาแสดงเป็นเดเวนจอร์สันในเรื่องเองนะแสดงว่าต้องมาแสดงเป็นซุปตาร์นะครับเนี่ยแล้วก็ดูจากหน้าหนังเนี่ยโอ้โหเรื่องต่อมาที่น่าสนใจเลยนิดๆหน่อยๆแล้วกันนะฮะกับ The Queen Corgi จุ่นสีขาหมาเจ้านายนะฮะเป็นแอนิเมชันเกี่ยวกับหมานะฮะเรื่องราวจะเกี่ยวกับสุนัขทรงเลี้ยงสายพันธุ์ Corgi ของสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2ครับผมเป็นเรื่องราวการผจญภัยของเจ้า Corgi ตัวแสบนะฮะชื่อว่าเร็กนะฮะหลังจากพัดหลงกับองค์ราชินีครับมันต้องเข้าไปพัวพันอยู่กับแก๊งอันธพาลสี่ขานะฮะที่มีทุกเพศทุกวัยเลยนะฮะทีเนี้ยมันต้องหาทางกลับไปสู่อ้อมกอดของราชินีอิลิซาเบธที่2ให้จงได้นะฮะโอ้ก็น่าจะคล้ายๆกับ A Dog Way Home เลยนะแต่นี่มันเป็นแอนิเมชันคนรักหมาก็เป็นอีกเรื่องนะฮะที่พลาดไม่ได้ปีนี้หนังหมาเยอะนะเดี๋ยวก็จะมี A Dog Journey อีกเรื่องนะฮะที่เป็นภาคต่อของ A Dog Purpose นะฮะอิ่มเลยคนรักหมามาที่เรื่องต่อมานะฮะพลาดไม่ได้เลยนะฮะกับสัปดาห์สุดท้ายของเดือนนะที่ผมว่าพลาดไม่ได้ผมก็เอาแต่เรื่องที่น่าดูแล้วกันกับหนังเรื่องนี้เลยครับวันที่24เมษายน AvengersEndgame คงไม่ต้องสาธยายอะไรมากมายนะสำหรับหนังเรื่องนี้โอ้โหที่ต้องบอกว่าน่าดูสัสๆนะฮะใครที่ตามหนังฮีโร่ของ Marvel มาเนี่ย
กูว่าไม่มีใครพลาดแน่นอนนะฮะตอนนี้ก็เริ่มจองตั๋วได้แล้วนะฮะใครไม่อยากวุ่นวายในวันจริงเนี่ยไปจองตั๋วตั้งแต่วันนี้เลยนะฮะเดี๋ยวเต็มก่อนนะครับก็เรื่องราวของหนังภาคนี้นะฮะจะเป็นเรื่องราวต่อจากภาค3ครับซึ่งเขาไม่ได้เผยอะไรให้เรารู้มากนักนะเห็นแต่ตัวอย่างแล้วว่าแบมๆนะฮะเป็นการเดินทางมาถึงจุดจบในสงครามครั้งนี้นะฮะโอ้โหก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะได้ไปปราบธานอสอย่างที่หวังไว้ไหมข้อน่าสงสัยอะไรต่างๆที่เราลุ้นกันมาตั้งนานเนี่ยก็น่าจะมาบรรจบกันในหนังเรื่องนี้นะฮะแล้วก็การจะไปเฟสใหม่เนี่ยก็น่าจะเริ่มต้นกันที่การจบหนังเรื่องนี้ด้วยนะฮะโทนี่สตาร์คจะตายไหมจะรอดออกมาจากยานอวกาศได้ยังไงแล้วก็เหล่าอเวนเจอร์ที่เหลือเนี่ยจะสามารถช่วยคนที่โดนธานอสดีดนิ้วสลายหายไปกลับมายังไงเนี่ยมันน่าสงสัยที่เราจะต้องไปดูเองนะฮะแล้วความพิเศษของหนังเรื่องนี้นะฮะ3ชั่วโมงครับที่เขาออกข่าวมานะฮะจะเป็นหนังที่ยาวที่สุดในสตูดิโอของ Marvel เลยทีเดียวนะฮะใครจะไปดูหนังเรื่องนี้เตรียมผ้าห่มเตรียมหมอนไปดูด้วยนะฮะแล้วก็งดน้ำงดแดกน้ำแล้วงดกินน้ำก่อนเข้าโรงนะเดี๋ยวจะปวดเยี่ยวทำให้เสียอรรถรสในการดูนะครับแล้วมาคุยกันนะฮะว่าจะเป็นยังไงโอ้โหและนี่ก็เป็นหนังน่าดูประจำเดือนเมษาที่ผมคัดมาแบบเน้นๆเลยที่คุณไม่ควรพลาดนะคนชอบหนังอะบางเดือนเนี่ยผมเอามาหลายเรื่องเกินก็อาจจะไม่ดูแต่หนังที่พูดไปเนี่ยโอ้โหต้องดูหมดนะก่อนจะลาจากกันไปนะฮะขอฝากสินค้ายาสีฟันด้วยนะฮะ Dentsicon ครับผมผลใช้รู้สึกใช่คนใกล้รู้สึกดีนะฮะมีขายแล้ว2สูตรหาซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไปแล้วก็ห้างชั้นนำนะครับผมสีน้ำเงินสูตร Total Care ปากหอมสดชื่นรู้สึกได้นะฮะสีเขียวสูตร Plus Bamboo Zone นะฮะทำให้สุขภาพเหงือกแข็งแรงครับผมโอ้โหอยากให้สุขภาพฟันแบบไหนเนี่ยใช้แบบนั้นละกันนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนที่โดเนทมาเป็นกำลังใจด้วยนะครับวันนี้คลิปนี้มีคุณรัตติพงษ์หันอาสา 9.72 บาทคุณกมลภูจรคงศรี 24.75 บาทคุณอลงกฎบุลเลอร์10บาทครับและก็เด็กหญิงปาริชาตินะฮะโดเนทมาทางพร้อมเพย์30บาทครับผมโอ้โหขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนเข้ามากันนะฮะรักทุกคนเลยใครสนใจโดเนทก็ได้รายละเอียดมีใต้คลิปเลยนะฮะก็เพื่อนๆอยากดูหนังเรื่องไหนในเดือนนี้ยังไงก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะฮะชอบคลิปอย่าลืมกดติดตามSubscribeมาคุยกันขำๆได้พบกันใหม่กับคอหนังส่งโปรแกรมเดือนหน้ามีอะไรเด็ดไว้เจอกันครับ